ทีมยอดเยี่ยมและทีมสุดกาของพี่เมลีกประจำสัปดาห์ที่10บมาแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแม่อาทิตย์นี่มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นะครับผมเออถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลย <this> ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ u t u b e นะครับผมคือ บอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอสคอสสอนต,อต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับ <Yeah. S 1> ผมการันตีเลย <Yeah. S 1> และคอสสอนทำ YouTube นะครับ <Yeah. S 1> เป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ oh. ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับตะขาเยเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอสตดต่อนะครับผมนักเรียนทักศากราคาคา7 9บาบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอสสอนทำยูทู e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนทักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อคอรคอสรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่ทเท่านั้นเองครั้อยังไง ฝากด้วยนะครับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์พรีเมีย์ลีกสัปดาห์ที่10นะครับผมมาในระบบ4-4-2นะครับผมอาฮ่าจากที่ทุกคนได้เห็นนะอ่ะคนแรกนะครับผมผู้รักษาประตูน,นะครับผมอารอนแลมเดลนะครับจากเซาแทมปตันนะโอ้โหบอกเลยว่าจริงๆแลมเดลอะ่ะฟอร์มดีมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วนะเออแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมาเก็บคีนชีได้นะครับผมออบอกเลยว่าแลมเดลเนี่ย เหนียวนะไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะกองหลังคนแรกนะครับผมนั่นคือโอล่าไอนานะครับจากฟอร์เรสนั่นเองนะโอ้โหเรียกว่ายิงประตูสุดสวยด้วยนะครับผมเออเป็นประตูปิดกล่องนะทําให้ชนะเวทแฮมไป3ประตูต่อศูนย์นะครับสุดยอดจริงๆนะกองหลังคนต่อไปนะครับผมมีลอสเคอร์เคสครับจากบอลมัดนั่นเองนะโอ้โหเรียกว่าการลากลุยของเขาในวันนี้เนี่ยสุดยอดนะครับผมแล้วก็แอสซิตให้ด้วยนะเออแอสซิตให้เพื่อนนะ ทำประตูใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับผมแหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมอ่ะกองหลังคนต่อไปนะครับผมนั่นคือนูแซมัสซาอุยนะครับหรือมัสซาวีนั่นแหละของแมนยูนะเรียกว่าการยืนวันนี้เป็นแบกซ้ายนะครับแต่ว่าไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับผมมัสซาอุยนะครับผมกองหลังคนสุดท้ายนะครับนั่นคือลุยส์ฮอล์นะครับของนิวคาสเซิลนะครับเรียกว่าเหนือเหนือ ทั้งเกมลุกเกมรับเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะโอโ้โหวันนี้นี่ปีของอาเซนอนที่เจอัะนิวคาสเซนเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับลุยซอร์ก็ติดทีมไปนะครับผมกองกลางคนแรกครับผมนั่นคือบูน o กิมาไรครับจากนิวคาสเซินนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่ามากๆ เรียกว่าโอ้โหเล่นดีจริงๆนะเกมลุกเกมรับการคุมจังหวะในแดนกลางของนิวคาสเซนเนี่ยเรียกว่าเอาอยู่เอาอยู่เลยนะโอ้โหอาร์เซนอลก็ทําอะไรไม่ได้นะแล้วนิวคาสเซลสัปดาห์นี้ก็ชนะไปด้วยนะครับผมกองกลางคนต่อมาครับผมมอร์เซตไกเซโดนะครับโอ้โหตัวนี้นี่การยิงประตูของเขาใส่แมนยูนะเหลือแดกบอกเลยว่าโอ้โหเหลือรับประทานเลยนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นในวันนี้นี่สุดยอดนะเกมลุกเกมรับ เอาอยู่เลยเอาหมดเลยนะครับผมอ่ะกองกลางคนต่อไปนะครับผมนั่นคือแฮร์รี่วิลสันของฟูลแลมนั่นเองนะครับผมการกลับมาอย่างเหนือเชื่อ นะเรียกว่าจอมคัมแบ็กเลยนะครับแล้วก็แฮร์รี่วิลสันเนี่ยโอ้โหช่วงท้ายนี่คือกดไป2ประตูทําให้คัมแบ็กกลับมาชีมชนะไปได้นะสุดยอดจริงๆนะครับผมกองหน้าคนแรกกันบ้างนะครับผมแอนโทนีกอร์ดอนครับผมจากนิวคาสเซิลนะโอ้โหลูกเปิดเนี่ยลูกเปิดอย่างกับเดวิดเบ็คแฮมโอ้โหลูกไหลามาเปิดนี่ค้งโค้งเข้าไปเลยนะครับผมทําให้อีซัคเนี่ยโขกทำประตูได้อย่างแม่นยําเลยนะ สุดยอดจริงๆกอดดอนแล้ววันนี้เล่นแบบเล่นดีจริงๆนะครับผมกองหน้าอีกคนนึงครับนะั่นคือโมเมดซาร่านะครับผมโอ้โหบอกเลยแม่ครึ่งแรกอะ่ะเขาจะแบบโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกแต่ซาร่าก็ยังเป็นซาร่าครับผมครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหปั่นคงคงเป็นประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะไปได้นะสุดยอดจริงๆนะครับอ่กองหน้าคนสุดท้ายนะั่นคือโดมินิกโซลานสกี้นะครับจากท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมโดยนมันทำทไง เน่ไอหนุ่มกระตูนนี่เองเออเป็นโอตาคุที่เตะบอลได้นิดหน่อยนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็เหมา2ประตูนะทําให้สเปอร์พิกกับมาชนะแอสตันวิลล่าสประตูต่อนหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะมันจะมีท่าอะไรของมันกลับกลายเป็นแฟนบอลเนี่ยลุ้นไปอีกเลยนะว่าท่าโซลังกี้ยิงเข้ามันจะทําท่าตัวอะไรเออแล้วนี่แหละครับผมคือทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่สิคิดเห็นแกนยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ ทีมยอดแย่ของพิมมิลิกสัปดาห์ที่10มาแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแม่มันก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะว่าทีมยอดแย่ไม่น่าเชื่อไว้าหลายๆคนจะติดเข้ามานะครับผมอ่ะมาในระบบ4 3, 3 3นั่นเองนะครับผมมาผู้รุกษาประตูนะครับผมเป็นเอมี่มาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่าครับผมโห oh, 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 oh. แม่มีโอกาสได้ดูอยู่เกมนี้อยู่พอดีเลยนะแอสตันวิลล่านี่บอกเลยว่าไอตอนขึ้นนำอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ มาร์ติเนสนี่คือแบบไอตัวถ่วงเวลาเลยเดี๋ยวก็จับบอลเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เตะช้านู่นนี่นั่นนะสุดท้ายโดนไปครับผมรับไปเต็มเต็มนะครับเอมี่มาร์ติเนสก็แหมเอเจอมถ่วงจอมถ่วงนะอ่ะกองหลังคนแรกนะครับผมนั่นคือเวสซี่โฟฟาน่าจากเชลซีนะครับผมโอ้โหเรียกว่าปัญหาใหญ่สุดเลยคือการเจอกับรามุสฮอยลุนในวันนี้นะครับฮอยลุนเนี่ยมันพักพิงได้หลายๆครั้งแล้วก็ ชัดๆเลยเนี่ยคือมุงวืดมุงวืดมาเสร็จแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเสียจุดโทษของเชลซีนั่นเองนะครับผมโอ้โหฟอฟาน่านี่ก็รับไปเต็มๆนะครับผมอ่ะมากองหลังคนต่อไปนะครับผมนั่นคือวิตอรี่มิคาลิงโกนะครับจากเอเวอร์ตันนะครับผมโอ้โหเรียกว่าตำแหน่งการยืนของเขาในวันนี้นี่ไม่ค่อยดีเลยนะเออไม่ค่อยดีเลยแล้วก็โดนแซาเลมตันนะ่ะทําสกอร์ไปท้ายเกมนะครับผมโอ้โหเรียกว่ามิคาลิงโกก็ติดไปนะครับผมอ่ะกองหลังคนต่อไปนั่นคือยอร์เลียนทิมเบอร์นะครับผมของ อาเซนนอนนั่นเองนะโอ้โหอย่างที่บอกนะคือโดนกอร์ดอนเล่นมาทั้งเกมเลยวันนี้ทิมเบอร์นี่ไม่เวิร์กนะครับผมอ,อยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมกองหลังคนสุดท้ายนะคือไควอเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอันนี้ก็น่าเห็นใจนิดนึงเพิ่งหายเจ็บกลับมานะแต่ก็โดนโอ้โหเป็นบ่อน้ํามันเลยโดนเผาเลยนะครับผมวันนี้ของไควอเกอร์นะ,ะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับผมมากองกลางคนแรกนะครับผมนะั่นคือเอสันอา เลของเวสแทมนะครับผม hmm. ทำผลงานได้ไม่เข้าตาเลยนะวันนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับผมโอ้โ oh. หแล้วก็เข้าบอลแลยว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ทําให้ตัวเองติดค่าโทษไปเหลืองด้วยนะครับผมแม่ไม่ดีนะครับสาหรับอเวเลสนะครับผมกองกลางคนต่อไปนะครับผมนั่นคือมิเกลเมริโนครับของอาร์เซนอลนะครับผมเรียบร้อยครับผมทํางานได้ไม่ดีนะเจอทีมเก่าตัวเองอย่างอาร์เซน่านิวคาเซิลเนี่ย เล่นงานไปนะครับผมเรียบร้อยเมริโนวันนี้อยู่ไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับผมอ่ะกองกลางคนสุดท้ายนะัคือเอเลนโดการาโชนะครับจากแมนยูครับโอ้โหตัวนี้ผมเชื่อว่าเด็กผีนี่สาบเสียเทเสียเลยครับโอ้โหบ่นกันยับเลยนะการาโชนัดนี้นะจังหวะนรกแบบสุดๆเลยนะครับและยิ่งจังหวะที่แบบเสียบอลแล้วไม่วิ่งไล่จนให้คาเซมิโลเนี่ยไปตามเตะแล้วก็แบบหันมาด่าเลยนี่คือแบบโอ้โหหนัก หนักเอาการอยู่นะสําหรับกานานะโชนะอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับผมอ่ะกองหน้าคนแรกนะครับผมนั่นคือโอลีวัตกินนะครับของแอสตันวิลล่าแม่มีหลายๆจังหวะนะที่นันลกอยู่เหมือนกันนะไม่ยอมส่งเพื่อนนะครับผมโอ้โหทำให้เจอคิเซมโลเมรโรเนี่ยจัดการแบบอัดแบบเน้นๆหนักๆเลยนะ ก็ติดทีมยอดแย่ไปนะวัดกินนะอ่ะกองหน้าคนต่อไปนะั่คือกาเบียลมัตินาลีครับผมจากอาร์เซนอลนั่นเองครับผมโอ้โหวันนี้ก็ในสภาพที่ไม่เวิร์กเลยนะทั้งลุกทั้งรับนี่ทําอะไรแทบไม่ได้นะครับยิ่งแบบเกมลุกนี่กระชากแทบไม่ผ่านเลยนะลูกเก่งของเขานี่ เรียกว่าทำอันตรายแทบไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็กองหน้าคนสุดท้ายนี่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะเพราะปกติอะ่ะเขาจะติดแต่ทีมยอดเยี่ยมแต่วันนี้มาติดทีมยอดแย่ครับผมนั่นคือเอริลิงเบลฮาร์แลนนั่นเองครับโอ้โห,โห,โหนั่นแหละครับทีมใหญ่แล้วแพ้และทำผลงานได้ไม่ดีอะ่ะโอ้โหมันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไะมันมีผลกระทบติดทีมยอดแย่ไปแบบว่า เป็นกำลังใจงให้ฮาร์แรนแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วนี่แหละครับผมคือทีมยอดแย่ของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่10คิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับทีมยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมยอดแย่นะโอ้โหเห็นไหมหลายหลายคนนี่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆอยู่เหมือนกันนะเออคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับผมเออสุดท้ายเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ